ประชาชนเสียงแตกจะเห็นทักษิณเข้าคุกสักวันไหมนับตั้งแต่กลับมาประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็ยังนอนอยู่ในห้องพักที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลตำรวจและข่าวคราวของทักษิณก็ค่อยจางหายไปไม่มีใครพูดถึงจนถึงขณะนี้ทักษิณก็อยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า3สัปดาห์แล้วนั่นแปลว่าอาการของทักษิณไม่ได้ทุเลาลงเลยหรืออย่างไรแม้ว่าตอนนี้ที่เขาส่งเข้าโรงพยาบาลตำรวจในตอนกลางดึกคืนวันที่22พฤษภาคมวันแรกที่กลับสู่ประเทศไทยและเข้าคุกไปไม่กี่ชั่วโมงกรมราชทัณฑ์แถลงว่าทักษิณมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำและรุ่งเช้าพลตำรวจโทโสภณรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแถลงย้ำว่าทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำและค่าความดันโลหิตสูงมากทีมแพทย์ราชทัณฑ์พยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้วคำถามว่าถึงวันนี้โรคดังกล่าวของทักษิณที่หมอและรัชทันกล่าวอ้างนั้นยังไม่ทุเลาลงหรืออย่างไรและอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะโรคความดันโลหิตนั้นไม่น่าจะรักษายากและไม่น่าจะทำให้คนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลนานขนาดนั้นตามข่าวแพทย์ใหญ่บอกว่ามีการตั้งหมอมาดูแลอาการของทักษิณชินวัตรถึง6ท่านก็ควรแถลงออกมาว่าถึงตอนนี้อาการทักษิณเป็นอย่างไรสิ้นไร้ความสามารถของหมอที่จะรักษาอาการของทักษิณให้ทุเลาเพื่อกลับไปอยู่ในคุกแล้วหรือแม้หมอจะอ้างถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยแต่ก็ควรจะแถลงให้สาธารณารับรู้ว่าตอนนี้อาการเบาหนักอย่างไรโดยไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะหมอก็รู้อยู่แล้วว่าพูดได้แค่ไหนบ้างไม่ใช่เงียบฉี่กันไปอย่างนี้เลยและแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยแต่อย่าลืมว่าทางแพทย์ใหญ่และราชทัณฑ์ก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องปฏิบัติตามหน้าที่กำกับอยู่ด้วยกฎหมายอาญามาตรา157ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตดังนั้นถ้าเอื้อประโยชน์กับทักษิณเกินไปก็ต้องมีความผิดตามนี้อย่าลืมว่าไม่มีคนในสังคมไหนหรอกที่เชื่อว่าทักษิณป่วยหนักจริงคนเขาก็มองว่าเอื้อประโยชน์ให้กันทั้งนั้นเพราะตอนที่อยู่เมืองนอกทักษิณสามารถไปไหนมาไหนได้ทั่วโลกออกอากาศถ่ายทอดสดวิจารณ์สังคมการเมืองกับพรรคพวกได้ทุกสัปดาห์โดยไม่แสดงอาการป่วยหนักหนาอะไรออกมาเลยแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่สังคมเชื่อราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่ควรจะแถลงออกมาให้ชัดเพื่อหักล้างความเชื่อของสังคมเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเรื่องของอภิสิทธิชนความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันเพราะเชื่อว่ายังมีนักโทษอีกมากมายในเรือนจำที่มีอาการเจ็บป่วยกว่าทักษิณแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับทักษิณถามว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีการตั้งรัฐทันและมีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าสามารถให้นักโทษป่วยหนักออกไปรักษาอาการนอกกรมรัฐทันได้หรือไม่และมีใครบ้างที่ได้รับอภิสิทธิ์เช่นเดียวกันกับทักษิณมีนักโทษรายไหนบ้างที่มีการตั้งคณะแพทย์ดูแลเป็นพิเศษและได้อยู่รักษาในห้องพักที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลตำรวจอย่าลืมว่าตอนนี้ทักษิณมีโทษจำคุกเพียง1ปีจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่พระราชทานอภัยโทษลดโทษให้หลังจากที่ทักษิณสำนึกในความผิดที่ได้กระทำลงไปจากนี้ไม่เกิน6เดือนทักษิณก็จะเข้าเกณฑ์ได้พักโทษแล้วแน่นอนว่าทักษิณจะได้สิทธินั้นทันทีที่เกณฑ์รับรองได้ว่าไม่มีวันผิดพลาดไปจากนี้แล้วทักษิณจะนอนโรงพยาบาลตำรวจไปตลอดระยะเวลา6เดือนโดยไม่ได้อยู่ในคุกสักวันเลยหรือมีคนบอกเหมือนกันว่าทักษิณไม่มีวันอยู่ถึง6เดือนหรอกเมื่อมีพระราชทานอภัยโทษในวาระต่างๆเดี๋ยวก็ได้ออกมาติดคุกไปสัก 1-3 ของโทษ4เดือนก็น่าจะได้ออกมาแล้วผมก็หวั่นเหมือนกันว่าเขาจะช่วยกันได้ขนาดนั้นแต่ขอดักคอไว้ก่อนเลยว่าตามระเบียบกฎหมายนั้น
สามารถเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อย่างไรบ้างผมเปิดดูระเบียบแล้วในกรณีเป็นไปตามมาตรฐานนักโทษเด็ดขาดชายที่เอลคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จึงจะเข้าเงื่อนไขพักโทษครับการพักโทษมี2 อย่างก็คือ 1. การพักโทษกรณีปกติและ 2. คือการพักโทษกรณีพิเศษหากทักษิณมีอายุมากกว่า70ปีแต่ถ้ามีพระราชทานอภัยโทษในวาระต่างๆณถึงวันที่ออกก็ต้องนับว่าทักษิณติดคุก1ใน3หรือยังถ้าถึงก็จะได้สิทธินั้นถ้าไม่ขัดกับเงื่อนไขต้องห้ามทายพระราชกฤษฎีกาว่าโทษแบบไหนได้ไม่ได้1ใน3ของทักษิณประมาณ20ธันวาคมนับตั้งแต่22สิงหาคม1เดือนนับ30วันพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษออกในวาระ5ธันวาคมสมมุติประกาศ5ธันวาคมทักษิณก็จะยังไม่ถึง1ใน3จะได้มีสิทธิ์เพราะทักษิณถูกส่งตัวเข้าคุกวันที่22พฤษภาคมถ้านับวันกันก็จะยังไม่ถึง1ใน3ดังนั้นต้องจับตาเลยว่าถ้าทักษิณได้พักโทษก่อนเดือนกุมภาพันธ์กรมราชทัณฑ์ต้องมีคำอธิบายว่าทักษิณได้สิทธินั้นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเมื่อครบ6เดือนแล้วทักษิณจะได้พักโทษ 100% ไม่มีวันผิดไปจากนี้เรื่องทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นข้อสงสัยในสังคมไทยเราจะได้เห็นคนทำผิดอย่างทักษิณชินวัตรเข้าคุกสักวันไหมหรือเราจะยอมรับความเป็นจริงและต้องยอมจำนนเสียแล้วอย่างที่เขาพูดกันว่าคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้น